นี่มาแล้วโอ้โหโอ้โหใส่ขฟอิบลเตอร์เรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เพิ่งเติมปาดเนี่ยสิวยังมีอยู่เลยเนี่ยไม่ได้ถังไม่ได้แต่งหน้าสวัสดี 3,200 คนที่เข้ามาดูนะครับเฮ้ยใช่เหรอบ้าของกูยังสองเฮ้ยโหพลังของเบสพิกนะฮะจาก300เมื่อกี้ขึ้นไป 1,300 แล้วอันนี้เป็นพลังของเพชรพิกนะฮะเฮ้ยแต่ปากเราซีดว่ะบอสปากซีดใส่ฟิลเตอร์ดิอะไรนะพูดฟิลเตอร์ไม่ถ้าใส่ฟิลเตอร์มันจะซูมหน้าเวลาไลฟ์พูดเดี๋ยวให้ใส่ให้ดูเออเหรออ๋อเออว่ะแสดงว่าของกูก็ซูมอยู่ดิไม่ผมคนที่มาไลฟ์ด้วยจะเป็นอ๋อเพิ่งรู้เหมือนกันกำลังจะไปแล้วแหละรู้แล้วก็ดูมาตั้งแต่เริ่มนี่ไงให้ทุกคนเห็นหน้าก่อน 1,360 คนที่เข้ามานะครับนี่เป็นพลังอำนาจเพชรพิกนะฮะลูกหมูเพชรพิกจาก300ขึ้นเป็น 1,300 นะฮะไม่ได้ไลฟ์นานเหมือนกันนี่ไม่ได้ไลฟ์เลยแบบไม่ได้ไลฟ์เลยคิดอยู่นานเหมือนกันก่อนจะไลฟ์กลัวพูดไม่รู้เรื่องคือต้องเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจตอนนี้ไลฟ์นี้ก็แบบพูดอะไรดีนะอะไรเงี้ยกูพูดรู้เรื่องมั้ยรู้เรื่องเรื่องนะแล้วร้องเพลงเป็นไงควรเซฟไว้ไหมโอเคร้องเพลงโอเคถึงบอสไม่เซฟก็มีคนเซฟไปแล้วแหละอ่ะเหรอมีคนเซฟไปแล้วใช่ไหมใช่เซฟแบบทางไลฟ์ด้วยนะไม่ใช่แค่ร้องเพลงตายฮะเราจะอยู่ใน YouTube เออจริงๆนี่พูดจริงๆแล้วก็จะมีหน้าฉันที่มีสิวอยู่ตรงนี้เป็นลง YouTube เมื่อไรค่าไปทำงานมาได้แต่งหน้าใส่ฟิลเตอร์ด้วยบอกแล้วมีแฟนจากอเมริกาด้วยนะนี่เราแบบ international worldwide เหมือนกันนะใช่ส่วนใหญ่แฟนต่างชาติเยอะตอนนี้ซีรีส์ออนที่ญี่ปุ่นอยู่เออแต่คนญี่ปุ่น EP 3เหรอเป็นใช่ๆกําลังจะ EP 3ญี่ปุ่นเขามี Instagram มั้ยประเทศเขาแบน Instagram มั้ยไม่แน่ใจเหมือนไม่มีอะไรเคลื่อนไหวใน Instagram เท่าไหร่นัตตี้ถามพี่บอยไปกองมั้ยพรุ่งนี้ไปไปพรุ่งนี้นัดกี่โมงวะไปแต่ไม่10โมงมั้งอะไรนะบอกสีไปแต่ไม่เจนตี้หรอกเอางงเลยทำไงดีงงเลยใช่คือเข้ามาให้เห็นหน้าเฉยๆเราสามารถไลฟ์แบบ 3-4 คนได้ป่าวะไม่ได้เอาล่ะชวนมาให้หมดเลยไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะใครเข้ามาก็อินไวท์ไปหมดใครก็มาส่องเชิญวันนี้นี่เพิ่งออกไปทั้งเชิญเข้ามาให้หมดเมื่อไหร่แบรนด์ขนมจะได้กินนี่ไงคนเนี้ยหน้าคนเนี้ยเพิ่งออกไปเอาเสื้อมาล็อตใหม่เสื้อล็อตใหม่เป็นพรีออเดอร์ใช่ไหมใช่ๆๆแต่ว่าเดี๋ยวเอามาถ่าย PR ก่อนไงก่อนขายของกูกำลังทำโลโก้อยู่ตอนนี้กำลังออกแบบโลโก้คิดว่าไม่เกินเดือนหน้าน่าจะเสร็จสมบูรณ์คิดว่านะอันนี้แค่คิดว่าอาจจะนานกว่านั้นเพราะว่าเป็นคนเรื่องมากส่งมาให้รีวิวไม่ต้องส่งมาให้รีวิวเดี๋ยวไปเอา เดี๋ยวไปเอาก็ได้ไม่ต้องเปลืองค่าส่งเออแล้วก็อะไรวะเอาฝากด้วยนะครับเดือนหน้านะฮะผมก็จะไปเล่นเกมฝากผลงานครับอ๋อไอ้เกมที่เราไปออกใช่ไหมเดือนหน้าเราไปเล่นเกมวันที่เท่าไหร่วะเขาไม่ได้บอกเราอะไม่บอกว่าวันที่เท่าไหร่แต่น่าจะประมาณแบบว่าต้นกุมภาพันธ์มั้งหรือว่ากลาง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 ประมาณกลางเดือนหน้านะครับผมก็เดี๋ยวถ้าออกเดี๋ยวก็จะแชร์ให้ YouTube ก็ไปดูกันว่าเราสองคนเอาจริงป่าววันนั้นกูไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนไปยืนเฉยๆแล้วก็ไปยืนเถียงกับมึงอะ
ถ้าอยากเห็นเพชรกับพี่ปอทะเลาะกันก็เนี่ยแหละรายการนี้แหละสร้างความไปยืนเถียงก็ไม่ได้ปุ่มก็ไม่กดนะแถบแล้วแบบเอ้ยไม่ใช่ไปเถียงอีกว่ากูต้องดูหน้ามันไส้มากแน่เลยอยู่ที่ว่าเขาซูมมายังไงถ้าอยู่ถ้ารายการตัดแกล้งกูคือกูจะดูหน้ามันไส้มากเพราะมึงตอบอะไรเหมือนกูจะขัดไปหมดเลยกว่านั้นอะโอ้เป็นตอบปุ๊บพี่ปอก็จะเล่าวะใช่หรออะไรแฟนคลับเพชรพิกก็ถ้าดูก็อย่าเกลียดผมนะฮะมันเป็นอารมณ์การแข่งขันฮะมันแต่มันยากมากเลยทุกคนคนดูอาจจะคิดว่ามันแบบเฮ้ยทำไมตอบไม่ได้จริงๆมันยากมากเลยมันมีโจทย์หนึ่งที่แบบว่าพิกล็อกแบบสุดๆไออาหารน่ะโอ้โหไอ้ต้องสปอยไปเอาวะสปอยหรอบอกได้แค่ว่าแบบคุณจะได้เห็นเราสองคนยาวมากเพราะว่าเราสองคนเก่งใช่เขาบอกว่าเราจะได้อยู่3วันเลยใช่ไหมใช่จริงๆต้องไม่บอกว่าเราเก่งต้องบอกว่ามึงอะเก่งวันนั้นอะกูไม่ได้ทำอะไรเลยไปยืนกดไม่ทันอะไรไม่ทันสักอย่างเป็นคนแบบช้านะพอออกรายการวันนั้นพอกลับมาแบบจริงๆเราเป็นคนช้าว่ะอะไรเงี้ยบางข้อที่แบบคิดออกก็แบบกดไม่ทันอะไรเงี้ยไอพี่ที่เขาแข่งกับเราเขากดไวมากนะไปไหมเหนื่อยยังไปแล้วกินข้าวดีกว่า okay. ขอบคุณคุณเพชรนะฮะที่เข้ามาไลฟ์ด้วยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมตั้งแต่รอบแรกประมาณโอ้วันนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อจะเน็ตไปแล้วสายเข้าหรอไปแล้วครับกลับมาแล้วสายเข้าเดี๋ยวต้องไปคุยมีพี่ที่คุยงานโทรมาพอดีด้วยไปแล้วครับขอบคุณเพชรที่มาไลฟ์ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเจอกันเลขไลฟ์ไงเนี่ยคือข้างบนกังกะบาดอ่ะอืมอินสุดตอนนี้